สวัสดีค่ะดิฉันนะคะปารมีไวยจงเจริญนะคะหรืออจวงนะคะหรือจะเรียกครูจวงก็ได้นะคะสสปาร์ตี้ลิสต์พรรคก้าวไกลปีการศึกษานะคะจากกรณีถังแก๊สนะคะหรือจริงๆอ่ะคือเป็นถังดับเพลิงนะคะระเบิดแล้วก็มีนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมเสียชีวิตนะคะอันดับแรกก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะต่อผู้ปกครองนะคะของนักเรียนท่านนี้นะคะทางพรรคก้าวไกลเราเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะว่าเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยจริงๆเราก็จะได้ยินข่าวอยู่เป็นระยะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกเลยนะคะอันดับแรกก็ขอแสดงความเสียใจและอยากจะมาชวนพูดคุยนะคะเพื่อหากลไกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้อีกอยากจะให้นะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะจากที่ดิฉันนะคะรับทราบข้อมูลมาเนี่ยว่ามีนะคะหน่วยงานภายนอกนะคะหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องดับเพลิงเนี่ยเข้าไปทำการซักซ้อมนะคะนักเรียนในโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะแล้วถังดับเพลิงที่ระเบิดเนี่ยไม่ใช่ถังที่ใช้ในการซักซ้อมแต่มันเป็นถังที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเข้ามาด้วยแล้ววางอยู่ข้างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะว่าเกิดจากการประมาทเลินเล่อนะคะของหน่วยงานใดบ้างนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละทางโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบนะคะด้วยก็อยากจะนะคะเรียกร้องจริงๆทุกภาคส่วนนะคะทั้งทางโรงเรียนเองและรวมถึงหน่วยงานภายนอกเนี่ยที่จะเข้ามานะคะดำเนินการนะคะการซักซ้อมต่างๆเหล่านี้จะต้องรัดกุมกว่านี้ควรจะต้องมีกระบวนการที่นะคะป้องกันนะคะที่ดีเยี่ยมรัดกุมกว่านี้นะคะที่ออกมาพูดคุยเนี่ยอยากจะพูดประเด็นนึงว่าคือตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้นะคะต่อต้านการซักซ้อมป้องกันประเภทนี้นะคะยังคงเรียกร้องว่าโรงเรียนควรต้องมีการซ้อมป้องกันเหตุภัยพิบัติต่างๆในหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะคะเหตุไฟไหม้แบบเคสนี้หรือซักซ้อมภัยพิบัติในกรณีมีแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะคะหรือมีการก่อการร้ายต่างๆควรมีจริงๆใช้คำว่าควรมีไม่ได้เลยนะดิฉันอยากจะบอกว่าโรงเรียนต่างๆต้องมีด้วยซ้ำแล้วก็ต้องมีอย่างจริงๆซักซ้อมกันอย่างจริงจังเป็นระยะแต่กลไกการป้องกันให้ซักซ้อมโดยปลอดภัยต้องมีคู่กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเรียกร้องทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียนนะคะเขตพื้นที่การศึกษาสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะมาใช้ซักซ้อมเนี่ยควรจะต้องตรวจดูนะคะให้แน่ใจว่าเนาะมีความปลอดภัยไหมจะต้องคิดกันเยอะๆคิดกันลึกๆคิดหลายๆชั้นก็อย่างกรณีเคสเนี้ยจริงๆก็อย่างที่รู้มาว่าถังที่ระเบิดเนี่ยเป็นถังที่ไม่ได้ใช้ในการซ้อมแต่เป็นถังที่เจ้าหน้าที่นำเข้ามาด้วยแล้ววางอยู่แถวๆนั้นเห็นไหมฮะอันเนี้ยบางทีเราอาจจะไปมองชั้นเดียวคือมองแค่ว่าถังที่มาซักซ้อมมีความปลอดภัยแล้วแต่ไม่ได้มองชั้น2ชั้น3ว่าถังที่เอามาด้วยเนี่ยมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาได้แบบเคสนี้นะคะงั้นดิฉันก็อยากจะเรียกร้องทุกหน่วยงานเลยนะคะว่าให้มาร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันถกนะคะก็รวมถึงสังคมไทยด้วยนะคะสังคมไทยทั้งหมดด้วยว่าอยากจะให้นะเหตุการณ์นี้มาช่วยกันพูดคุยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญอย่างนึงก็คือไม่อยากจะให้คิดว่าปล่อยผ่านไปหรือไม่อยากจะให้มาคิดว่ามันเป็นกรรมเก่านะอย่างเงี้ยไม่เอานะคะจริงๆแล้วนะคะเหตุร้ายแรงต่างๆเหล่านี้เราป้องกันได้นะคะถ้าเราใช่ไหมคะมีการป้องกันอย่างดีมีกลไกมีกระบวนการต่างๆที่นะคะทำอย่างรอบคอบคิดลึกๆคิดหลายๆชั้นและมองอย่างองรวมมองอย่างรอบคอบก็ขอวิงวอนให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายของสังคมไทยเถอะค่ะ